ไปที่จังหวัดพะเยาฮะมีเรื่องแปลกอยู่ที่พะเยาน้องหมา5นิ้วน้องหมา5นิ้ว4ขา20นี่ขายเป็นเงาะโรงเรียนเลยยังไงน้องหมา5นิ้ว4ขามี20นิ้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยาหลายคนบอกว่าเฮ้ยอาการแบบนี้มันหมาแปลกดีว่ะเจ้าของบอกว่าของดีเลยเนี่ยหมาให้โชคฮะอุ๋งเอ้าอุ๋งเดี๋ยวนะชื่อเหมือนแมวน้ำเลยไม่เลี้ยงหมาปกติน้องมีกี่นิ้วอ่ะ18หน้าข้างละ5หลัง4ข้างละ4หน้า10หลัง8เป็น18อันเนี้ยมันหลังอ่ะมันแถมมาอีกอย่างละ1ก็เป็น10เท่ากันเป็น10เท่ากันเป็น20เลยเท่ากับ5ข้างบน5 5 5 5 20พอดีอุ๋งอุ๋งเหมือนคนเลยเหมือนคนเลยเนี่ยไอ้ตัวงอกเข้ามาเห็นกลมๆมั้ยบอกปุ๊บเห็นชัดเลยปกติไม่มีขาหลังนะขาหลังเค้าไม่มีแบบนี้แต่เจ้านี่มีฮะเจ้านี่คืออุ๋งอุ๋งเป็นหมาเพศเมียอายุ3ขวบแล้วล่ะมี20นิ้วความสูงไม่เกี่ยวนะจ๊ะนิ้วเท้านิ้วตีนหมาแหละอย่างที่บอกไว้ว่าโดยปกติหมาทั่วไปซึ่งก็เป็นปกติทั่วโลกหมาทั่วโลกเป็นแบบนี้ก็คือมีนิ้วทั้งหมด18นิ้วคู่หน้าข้างละ5ก็คือ10คู่หลังข้างละ4ก็คือ8รวมทั้งหมดหน้าหลัง4ขาเป็น18นิ้วแต่ว่ารอบนี้มี20นิ้วฮะอุ๋งอิงนะมันบางคนเรียกว่าติ่งนะบางคนเรียกว่านิ้วโป้ก็แล้วแต่แล้วแต่เลยนะฮะพอมันมาแบบนี้เจ้าของชื่อว่าป้าน้อยป้าน้อยอายุ58ปีป้าน้อยธนพรเองข้างหลังเนี่ยป้าน้อยบอกว่าไอ้เล็บเนี่ยมันมีความแปลกประหลาดมากคือถ้าหากปล่อยไว้นะมันจะออกเขาเรียกอะไรมันจะงอกเร็วมากงอกเร็วเหมือนแบบเหมือนเร่งเวลาเลยแป๊บเดียวมาอีกแล้วแป๊บเดียวมาอีกแล้วแล้วมาแล้วไงทิ่มเนื้อใช่มันม้วนจุ๊บทิ่มจากทุบม้วนทิ่มจากกำลังจะบอกอยู่ว่าเล็บน้องยาวเนี่ยต้องตัดนะต้องตัดตลอดเวลาเลยอ่ะเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากนะฮะป้าน้อยเลยบอกว่าด้วยความที่รักมันอยู่แล้วนะฮะมีหมาแม่นะออกลูกมา2ตัวตัวนึงญาติไปเลี้ยงเลี้ยงอีกตัวนึงตอนแรกยังไม่รู้เลยนะตอนที่เลี้ยงอุ๋งๆเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเขามีนิ้วตีนหลังเนี่ยนิ้วเท้าหลังเรียกตีนดีกว่าตีนได้เรียกตีนหลังเนี่ยมี10นิ้วก็เลี้ยงปกติและเป็นหมาที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงดูปูเสือง่ายเหลือเกินกินอะไรก็ง่ายๆกินคล้ายกับคนก็ยังได้แต่สิ่งที่เขาโปรดปรานที่สุดแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูโอ้โหใช้คำว่ากินเหมือนกรูเลยคนเลยกินเหมือนเราเลยนะฮะตั้งแต่เลี้ยงอุ๋งอุ๋งมาโชคลาภมาไม่หยุดไม่หย่อนเป็นแบบนี้จริงๆฟังป้าน้อยเนี่ยเลข19551 9อย่าได้ออกไปจับเลยแต่ตั้งแต่เลี้ยงตัวนี้มานี่ได้โชคได้ลาภตลอดได้โชคได้ลาภมาตลอดคนโบราณเชื่อว่าน้องหมา20นิ้วเหมือนคนน่ะมองมุมแตกเสียงแตกบางคนบอกว่าถ้าหมาแบบนี้มันเป็นหมาไม่ดีแต่บางคนบอกเฮ้ยสเปเชียลด็อกแปลเป็นไทยเขาไม่เหมือนตัวอื่นใช่ฮะเป็นหมาพิเศษเป็นหมาพิเศษเรียกว่าสัตว์นำโชคหมานำโชคก็ได้นะฮะแต่ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางสัตวแพทย์บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เอาคุณจะนำโชคก็ตามนำไปป้าน้อยบอกนำโชคถูกทุกงวดงวดละนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบนี้คุณหมอแนะนำถ้าเห็นตั้งแต่เด็กนะตัดเลยตัดไปต้องขั้วเลยไม่มีผลต่อการเดินอีก4ตีนอีก4นิ้วอีก4นิ้วยังสามารถเดินได้ปกติเพราะว่าไอ้นิ้วที่มันงอกขึ้นมาเห็นไหมมันอยู่สูงกว่าไอ้นิ้วอื่นๆที่มันจะสัมผัสพื้นดินยังไงก็ไม่โดนอยู่แล้วนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเล็บเขาถึงยาวเพราะปกติเนี่ยนิ้วไหนที่ถึงดินก็ตามเวลาเขาเดินเขาวิ่งมันจะมีการเสียดสีออกไปส่วนนิ้วที่ไม่โดนน่ะเห็นไหมฮะมันก็จะยาวแล้วก็แบบไม่มีอะไรมาเสียดสีแทงเนื้อเลยนะถ้าปล่อยไว้มันก็จะม้วนเข้าไปแบบ360องศาแทงเนื้อตัวเองแล้วที่บ้านเขาคอยตัดไหมเขาสุภาพนะเวลาเขาออกทีวีอ่ะเอามือปิดโป้ไว้คือคุณเล็บโป่งเหรอโป้ปิดโป้ใช่ฮะแต่ทำไมพวกคุณดูเข้าใจหมาเป็นอย่างดีเอาก็พวกเราเลี้ยงน้องหมา